Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today, we're gonna react to a brand new episode of a Thai BL series entitled The Promise together with the two lead Thai actors. So we have a Kun Kitikun and a Kiak Watikorn. And also you can visit original content on WeTV application and also website. The link is on the description box below. So anyway guys, I don't wanna talk too much longer because I'm very excited to watch this BL series. So let's find out and see what's gonna happen for this episode, especially for the two lead characters. We have Pupa and Nanfa. And of course, later I will give my honest reaction and commentary for the third episode of The Promise. But for that, don't forget to subscribe our YouTube channel and of course, like and share. So without further ado, let's begin. Okay, so there we go. The third episode of The Promise. And we have Pu and Nan. Sale for business. You know what, guys? They are both handsome, Pupa and Nanfa. Okay? But I don't know, but I like Nanfa. Yeah. His sex appeal is so grabe, as in, I don't know, parang may kakaiba sa kanya, yung face niya, yung pananalita niya, yung tindig niya. But I am not saying na si Pupa hindi guwapo. We are both handsome, but of course, iba yung sex appeal ni Nanfa kaysa kay Pupa. ไปดิมึงจะให้กูมาทำเล็บเลยนั่นพี่นานรอด้วยเรียบร้อยอ่ะเมื่อคืนอ่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะดาราที่จีจี้ส่งให้อ่ะสนใจ
ใจคนไหนไหมจะได้จองคิวเขาไม่น่าแผน2ที่ส่งไปยังเวิร์กอยู่ปะน่านฟ้าได้ข่าวว่าเมื่อวานไม่ส่งรายชื่อให้ทีมเช็คคิวเลยเหรอจะเสนอพรีเซนเตอร์คนไหนให้คุณเคนอะไม่รู้คิวไม่รู้ราคาไม่ได้นะทำไมทำงานอย่างนี้อะนะไม่รู้โปรเซสเลยเหรอทำมากี่ปีแล้วเมื่อไหร่จะเก่งแบบพี่เมื่อให้พี่สอนตลอดเลยอะทุกคนอยู่ก่อนครับฟังผมนะครับรอฟังผมพูดทีเดียวในห้องประชุมเอารอด้วยนะโชว์เก่งอีกแล้วไม่เห็นหัวกันเลยนี่กูเป็นตัวตลกหรือไงไม่ใช่ตลกนะเว้ยอย่างสีเหลืองอะเย็นโลกแม่ตายแน่มีนางฟ้าโดนคุณเคนด่าแน่มึงไอ้น้าโอเคปะเนี่ยโอเคแต่นี่ไม่โอเคนี่ชัดกลุ่มนะเชี่ยยอมละก่อนอื่นเลยนะผมต้องแจ้งให้ทราบว่าผมไม่ฝากกฎหมายโทรไปคุยกับต้นสังกัดของแจ็คกี้นะแล้วผมเองก็ได้โทรไปอธิบายให้คุณแจ็คกี้ฟังด้วยแบบนี้เรื่องนี้ก็จบด้วยดีสิคะเรื่องนี้จบลงได้ดีแต่เรื่องของเรายังไม่จบอาจจะด่วนไปนิดนึงนะที่จะต้องหาพรีเซนเตอร์แบบกระทันหันเพื่อที่จะให้ทันแผนการตลาดที่วางเอาไว้แถมบิลบอร์ดต้องขึ้นตามกำหนดอีกด้วยฮะอีกสามวีคเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับคุณเคนให้นั่นฟ้ากันบ้านนี้ครับครับโอเคนั่นฟ้ามีดาราคนไหนที่น่าสนใจบ้างผมเช็คคิวมาแล้วครับดาราที่น่าสนใจส่วนมากก็คิวเต็มหมดแล้วครับแล้วผมเองก็ไม่อยากใช้พรีเซนเตอร์ซ้ำกับแบรนด์อื่นด้วยครับมองว่าออปชันของเราที่ต้องฟิกว่าเป็นดาราหรือว่าเซเลบและข้อจำกัดที่เรามีมากมายขนาดนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องดีกับแบรนด์ของเราครับแต่ว่าผมทำกันบ้านมาเพิ่มครับฟิวเจอร์ไบโอเทคโนโลยีฟอร์แมนสกินโจทย์ของเราคือการสร้างความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งก็คือชายวัยทำงานที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเราจะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าแบรนด์ของเราเนี่ยคัดสารสกัดมาจากเซลล์ต้นกำเนิดที่มีศักยภาพสูงและด้วยกระบวนการไบโอเทคโนโลยีที่เราวิจัยมานานกว่า5ปีทำให้เรามั่นใจได้ว่าสารสกัดที่เราคัดเลือกมานั้นจะมีประสิทธิภาพในการบำรุงรักษาซ่อมแซมและฟื้นฟูผิวในระดับเซลล์ได้อย่างเต็มที่แก้ปัญหาผิวหน้าได้ถูกมิติทำให้ผิวหน้าดูเด็กกว่าใหม่ทั้งใช้งานง่ายเหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้ชายในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์พรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราผมขอเสนอคอนเซ็ปต์คนธรรมดาครับแต่เป็นคนธรรมดาที่ให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองและมีความน่าสนใจเพื่อบ่งบอกว่าการเลือกใช้เดวันเทคือการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสุดยอดมากเลยค่ะพี่นั่นน่าฟ้าพี่เซ็ตอะไรเนี่ยดูเฟซเนี่ยเขาลงบนจอแล้วเนี่ยการของเรามีเทคโนโลยีขั้นสูงเรื่องของราคาแพงที่เมืองไทยไม่มีมันจะมีเซ็นว่าเป็นคนธรรมดาได้ยังไงมันจะไปเหมาะสมได้ยังไงใช่ไหมครับคุณเคนแอนดูน่านฟ้าสิเขาลงไปเซ็นอยู่จะดูไหมดูไม่ดูดูไม่เสียตังค์นะดูครับฝากแทนกับมีเกาะไว้นะเบียร์มองแต่ผมว่าไอเดียของน่านฟ้านี่อย่างเท่เลยนะ
มองว่าสินค้าของเราเนี่ยเหมาะกับลูกค้าได้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพครับเพราะเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองถ้าเขาชอบแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจครับดีมากผู้ชายธรรมดาที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่ความท้าทายก็คือเราจะไปหาพรีเซนเตอร์ที่น่าสนใจคนนี้ได้ที่เรื่องหน้าที่การหาพรีเซนเตอร์เนี่ยเราไม่ชอบเองครับผมช่วยด้วยครับถ้าแน่นอนเดี๋ยวพี่ช่วยคนค่ะผมจะรู้ครับว่าพรีเซนเตอร์เขาเล่นมีสิทธิ์ไหมให้ทันล่ะรู้ไหมโอ้ยเลยทั้งงานนี้ผมเป็นหัวหน้าครับสุดความสามารถเลยฮะOh my God, he's not listening. He's very busy. มีอะไรลูกพี่ก็พอพี่ซื้อขนมมาฝาก He's very busy for gaming.Mobile Legend, I think.Bullying is not good. It's bad. Oh. Oh.
She likes him. ไม่ชอบไปเลยSo yung mga eksena dito sa The Promise, past and present, kasi nung nagsimula din sila for the episode 1 until the episode 2, ganun yung nangyari, diba? Past and present. Your hero. ไม่ได้เรื่องเลยเสียเวลา
ีอะไรจะคุยก็เรียกคุยนะเพราะว่าพี่มีเวลาแค่30นาทีอ่ะงั้นผมเข้าเรื่องนะครับคือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านประจำของผมครับสมัยเรียนมหาลัยแล้วผมเห็นว่าร้านนี้มันเซ็งเพื่อนผมเขาเลยอยากได้ร้านนี้มากครับทำไงได้ล่ะพี่เนี่ยก็เห็นว่าทำเลร้านนี้ดีอะนะแล้วพี่ก็มีความตั้งใจที่อยากจะเปิดร้านทำเล็บเหมือนกันน่ะคือนี่ครับพี่เจี๊ยบคือพ่อเพื่อนผมอะเขาเคยเปิดร้านกาแฟโบราณที่เชียงใหม่แต่ว่าเขาเสียชีวิตไปโรคหัวใจร้านอยู่ไหนก็ปิดไปจนกระทั่งพวกผมนะครับมาเข้ามหาลัยแล้วบังเอิญมาเจอร้านนี้ร้านนี้มีเมนูกาแฟโบราณเหมือนที่พวกผมเคยคิดตอนเด็กเลยครับเพื่อนผมเขามีความสุขมากเลยนะครับกลิ่นกาแฟคั่วโบราณทำให้เพื่อนผมรู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่กับพ่ออีกครั้งหนึ่งครับOh my god. He is so funny. Nanfa. That's why I like Nanfa. Especially with her characters in this series. He's absolutely cute, handsome, and you know.แล้วก่อนแม่พี่ตายเนี่ยนะแม่พี่ก็สั่งเสียไว้เลยว่าจะต้องหาร้านที่ห้องช่วยแบบนี้ทำแบบนี้เท่านั้นVery much. He likes very much. Diba gusto niya magtayo na ano, coffee shop? Si na apo pa.ส่งโต๊ะเลยนะคะ
ว่าปกติกินแต่น้ำท่อมเฮ้ยไม่ใช่สิคะล้อเล่นล้อเล่นงั้นเดี๋ยวพี่ชงกาแฟให้กินเลยเสียหรอเนี่ยซีน่ะไม่จริงไงนะงั้นเชิญกลับเลยก็ได้ครับเฮ้ยหนูเล่นเงาอันนี้คือเครื่องกาแฟเหรอมันคือเครื่องที่เท่มากเลยค่ะจริงๆไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไซฟอนมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างมอคค่าพอตกับกาแฟดริปทำให้รสชาติเนี่ยไม่หนักไปแล้วก็ไม่เบาไปนี่เป็นเมล็ดกาแฟตัวอย่างจากไร่ของย่าพี่ที่เชียงใหม่นะทำกาแฟก็เก่งมีไร่กาแฟเป็นของตัวเองด้วยแบบนี้ต้องเปิดร้านเลยละค่ะจริงๆก็อยากคิดว่าจะเปิดอยู่แล้วแหละแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยอย่าอาจจะมีก็ตามมาพอเรื่องไม่คาดฝันยังpangarap niya na magtayo siya ng sarili niyang business at coffee shop yung gusto niya. Mahilig siya sa coffee. Look at the face reaction of Pupa. He's jealous. He's absolutely jealous. Oh my god, he's drunk. Hold on, my god.
He knows. Alam niya kasi yun yung birthday niya, di ba? Yun yung passcode dito sa unit ni Nanfa. Dahil dyan kay Nanfa, di ba? Tinulungan niya si Pupa na makuha yung location na yon, yung store na yon, kasi nga binibenta ba? Binibenta, di ba? Kung gustong makuha ni Pupa at gawing coffee shop. And then, tinulungan siya ni Nanfa. Kaya pala napunta kay Pupa yung location, yung store na ito na binibenta dahil umorong yung bibili sana, di ba? Wow. What a great idea. Good job, Patrick. Good job. ไปอ่ะมึงจะได้เห็นยิ้มเหมือนเมาเดี๋ยวไปทุกวันเลยขอบคุณครับว่าไงจีพี่นัทพี่แม่เราตามยิงแล้วเขากลัวว่าเราจะหาคนไม่ได้และอยากขอดูลูกคนที่เราจะพรีเซนต์ก่อนโอเครีบไปนะ
ีเซ็ตวันนี้ผ่านด้วยเธอสาธุbecause of Gigi. Hindi niya na remind si Nanfa na dalhin yung sample. God, finally.
โอไปสิมันขาดเสน่ห์อะไรไปบางอย่างถ้ามันเสน่ห์ผมก็อยากจะเสนอแนนนั่งมันสาวาต่อเลยขอโทษนะครับพอจะมีคนที่คุณเคนคิดว่าเหมาะกับแบรนด์ของเราไหมครับแล้วในความคิดของคุณครับคุณคิดว่าใครที่เสนอมาแล้วน่าจะดีที่สุดขอโทษนะครับผมหาน่านฟ้าครับพี่น่านฟ้าเหรอคะตอนนี้พี่น่านฟ้าอยู่ที่ห้องประชุมค่ะแต่ว่าติดประชุมนะคะCome on, faster, pull out. What are you waiting for? Go. คนนี้ครับคุณนนท์เป็นเชฟที่พิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบครับและเขายังมีแววตาที่ดูสนุกสนานอีกด้วยครับผมว่าคนนี้แหละครับน่าจะได้เป็นเซนต์แบรนด์ของเราได้ดีเยี่ยมเลยครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์คุณตกนะยังไม่โดนเลยสักคนแต่ถ้าเราหาไม่ทันที่กำหนดเราอาจจะต้องเลื่อนงานพรีเซนเตอร์ออกไปนะคะจีจี้กลัวมันจะไม่ทันนะคะไม่ได้ถ้าเลื่อนเราจะเสียรับไปก่อนและเสียหายมหาศาลเลยเข้าใจไหมผมขอไม่ให้เขาครับห้องประชุมอยู่ด้านล่างค่ะกูหลังดิ้นี่ตึงเดิมผมรู้ว่ามันยากแต่ว่ามันไม่ใช่ใครก็ได้ป่ะผมอยากให้พรีเซนเตอร์ของเรามีความยืดและก็มีความยาวอยู่ในวัยประมาณสัก30โอ้โหbiglang naging endorser yata itong si Popa คนนี้แหละชาปยาmagiging endorser Well, let's see. Up the end for the episode 3 of The Promise. ไปไหนมาทำไมกลับดึกขนาดนี้ไอ้เล่นหรือไม่เล่นวะเนี่ยทำไม่ได้วะไปนั่นกินเลยไหมย่างลูกมามามากินข้าวด้วยกันมามามาหาข้าวหาปลาให้หลานหน่อยเร็วไม่ต้องครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณหน้านะครับถ้าจะมาพูดเรื่องอะไรนิเทศอะไรนั่นนะลุงบอกไว้เลยว่าไม่เสียเงินเปล่าถ้ามันสอบหมอไม่ได้ก็ให้ไปเฝ้าร้านยาไปแน่นอนครับ